JK Cyberpunk Yuri 2077ไอ้สัตว์สวัสดีครับผมเม้งนะฮะคุณผู้ชมเคยเล่นเกม Yuri Revenge หรือเปล่าอันจริงๆมันคือเกมที่ชื่อว่า Red Alert 2เว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยเราจะชินกับชื่อที่ว่าเกม Yuri มากกว่านะครับจริงๆมันเป็นเกมเก่าแล้วเว้ยเกมเมื่อแบบน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับผมเด็กยุค90น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับซึ่งเด็กเจนผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เติบโตมาในช่วงที่เล่นเกมนั้นพอดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกช่วงนี้มีอยู่มันกลับมาบูมใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปผมเล่นเกมนี้กดดูได้นะครับผมมันจะทิ้งไว้ที่มุมไอขวาบนนี่เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมไปเจอรูปของเกม Yuri Revenge เนี่ยนะครับจริงๆก็คือใน Alex 2แหละนะฮะเขาได้ข่าวว่าเขาจะทำเป็นเวอร์ชันรีเมคเว้ยแต่ว่าเวอร์ชันรีเมคยังไม่รู้ว่ามันจะเปิดตัวปีไหนหรือว่าเดือนไหนนะครับแต่ว่ามีภาพหลุดมาบางส่วนครับผมซึ่งเรายังยืนยันไม่ได้ว่าภาพที่หลุดมาเนี่ยจะเป็นภาพของกราฟิกที่ใช้จริงๆในภาครีเมคหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก่อนที่จะดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมแล้วถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกับผมข้างใต้ได้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยว้าวดูนี่สิคุณผู้ชมมันคือโรงเก็บแร่เว้ยคือแบบดีเทลแม่งละเอียดมากคือเห็นแบบเทียบสัดส่วนของตัวคนให้ดูได้เลยเห็นปะคุณผู้ชมเห็นตัวยูนิตเล็กๆเฮ้ยแต่รถทำไมรถแร่มันเป็นเหมือนรถของโซเวียตเลยวะ What the fuck มาดูรถฐานแม่เยสเคว้าวเฮ้ยเขายังไม่ทิ้งดีเทลวันเก่านะที่ว่ามันมีแถบพลังอยู่ข้างบนอะเฮ้ยใช้ได้วุ้ยแต่ดีเทลแสงเงาแบบสวยถ้าภาครีเมคทำจริงผมอยากให้เขาทำแบบนี้นะคุณผู้ชมคือแบบเอาดีไซน์เดิมอะแต่ว่าทำให้มันสวยยิ่งขึ้นอะเออจริงๆรูปแบบเกมก็อยากให้ทำเหมือนเดิมด้วยซ้ำนะแค่แบบมึงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแค่เปลี่ยนให้มันภาพสวยขึ้นเนี่ยแค่นั้นอะจริงๆชอบตรงนี้ว้าวฐานน้ำนะครับก็มีแสงเงาแล้วแม่งสวยเนาะดูแบบดูสมส่วนแล้วเราดูออกเลยว่าแบบเออไอ้ตรงนี้มันคืออะไรอะไรผมยอมรับตอนเด็กผมเห็นไอ้พวกฐานที่ตั้งของในเกมเนี่ยแล้วผมเดาไม่ออกว่ามันเป็นฐานสำหรับทำอะไรวะเออแต่พอเพิ่มดีเทลแบบเนี้ยมันดูออกว่ามันเป็นฐานสำหรับทำอะไรโอ้แค่นี้มันเป็นเหมือนฐานพลังงานสักอย่างนะเออจะสวยนะเหมือนเตาปฏิกรณ์อะไรสักอย่างนึงอ่ะเออใช้ได้วะรีเมคของนี้นะอยากได้แบบเนี้ยนี่โรงผลิตรถถังโคตรคลาสสิกอ่ะกูชอบคอมเมนต์กูชมดูแปลงเกษตรเอ้ยจริงๆผมมองตอนแรกมันเหมือนแปลงเกษตรนะแปลงที่มันเป็นกระจกอ่ะแล้วมีต้นไม้อยู่ข้างในแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรงอะไรสักอย่างนะเออแต่สวยๆสวยจริงสวยจริงสวยจริงอยากเห็นยูนิตเลยว่ารถถังถ้าเกิดแบบเขารีวิวมาจะเป็นแบบไหนอ่ะว้าว Riding Storm Ray Super Weapon นะครับตัวนี้เป็นฐานปล่อยสายฟ้าของพวกฝั่งพันธมิตรโอ้ดูดีเทลสวยมากอ่ะเขาทำดีเทลรายละเอียดแบบนี้มันเทียบสเกลได้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมแบบว่าถ้าเกิดมันเป็นของจริงๆจะใหญ่ขนาดไหนมาเร็วโอ้องค์ประกอบโดยรวมของฐานนะครับต้องใช้กราฟิกการ์ดจอเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยมีโรงทหารด้วยผมเพิ่งสังเกตเห็นโรงทหารข้างบนเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นเหมือนบ้านเล็กๆ2อันน่ะเออน่ารักดีน่ารักดีมาสุดท้ายว้าวที่ซ่อมรถนะชอบดีเทลตรงเนี้ยตรงที่เป็นเตาพลังงานอ่ะมันมีสีเฟดของนี่ด้วยอ่ะเออสวยว่ะสวยว่ะผมแคปภาพมานะผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับตัวอันเวอร์ชันเก่าในยูรินี่คือฐานเก็บแร่นะครับดูผู้ชมดูโอ้โหจริงๆมันก็เป็นโครงเดิมเลยนะแต่แค่แบบแค่เปลี่ยนให้กราฟิกมันสวยขึ้นอ่ะเท่ๆหมดคำซีว่าเออมันสวยขึ้นอ่ะดูอันต่อไปฐานแม่นะครับอย่างที่บอกโครงเดิมว้าวเหมือนเอาอันเก่ามาแล้วก็แบบรีให้มันรีทำใหม่มันสวยขึ้นอ่ะอันนี้ฐานที่เป็นฐานน้ำนะครับผมโคตรสวยอ่ะเหมือนผมมีไฟล์ภาพในคอมพิวเตอร์เป็น 144p อ่ะแล้วเพิ่งได้ภาพไฟล์ภาพใหม่เป็น 1080p เออผู้ชมประมาณนั้นนะเข้าใจไหมภาพมันสวยขึ้นอ่ะเออใช่ได้อยากเห็นยูนิตเร็วๆว่าน่าจะเป็นยังไงวะอันนี้เตาพลังงานนะครับโว้สุดยอดแต่นี้ดูทำอันดีเมคใหม่ดูสวยขึ้นนะเออดูทำสวยขึ้นองค์ประกอบสวยขึ้นแปลงเกษตรกรครับผมเฮ้ยแต่อันรีเมคใหม่ไม่มีธงว่ะอันเก่ามีธงเออแต่ดีเทลก็สวยนะคือมันเพิ่มเท็กเจอร์แสงเงาด้วยไงมันเลยดูแบบสมจริงนะครับแต่ผมยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นตัวเกมจริงๆออกมาจะทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็คงต้องรอติดตามต่อไปซูเปอร์เวพอนครับผมนี่คือไม่ทิ้งดีไซน์เดิมเลยสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วซ้ำนะครับมีการออกแบบองค์ประกอบให้มันดูสมส่วนมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวางในแมปแล้วมันจะแบบมีความต่างขนาดหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไม่ต่างมั้งน่าจะอารมณ์เหมือนใน Red Dead 2นะครับอยากเล่นตัวเกมจริง อยากเล่นจริงๆแล้วอ่ะนี่ฐานซ่อมรถนะครับว้าวอันใหม่จะดูนี่มากกว่าปะอันใหม่จะดูไฮเทคมากกว่าไหมเป็นไงวะคือผมไม่รู้เพราะว่าอันใหม่มันมือมันกำลังซ่อมอยู่นะครับโคตรน่าเล่นบอกเลยโคตรน่าเล่นเดี๋ยวผมจะแบกเครดิตโพสต์นี้ไว้ให้นะครับเผื่อคุณผู้ชมจะไปดูในคุณภาพที่ชัดแบบโค
มใช้แบบ HD จะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับนอกจากนี้ผมยังไปเจอ Full State บางอันที่มีคนเมคขึ้นมานะครับน่าจะไม่ใช่ตัวเกมจริงแต่ว่าเขาทำออกมาในคุณภาพที่สวยงามมากๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับผมก่อหาแป๊บนึงนี่ไงนี่มันคือองค์ประกอบของฐานแม่เว้ยก่อนที่มันจะแบบกลางอะว่ามันเป็นยังไงซึ่งเมคานิกแม่งเหมือนทรานสฟอร์มเมอร์เลยคุณผู้ชมลองดูแล้วคือเขายังใช้คำศัพท์เดิมด้วยนะในเลเวล 2อ่ะกูแสดงว่าแม่งต้องใหญ่มากๆอ่ะไอ้รถเนี้ยเด็กรถฐานแม่รัสเซียครับผมลองดูตอนมันกลางซิเป็นไงโคตรทรานสฟอร์มเมอร์เลยคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้โอ้โหตัวเกมหลักอยากได้แบบนี้เลยอ่ะที่ฐานฟอร์มเมอร์ชัดๆโคตรเท่น่าจะมีอีกปะเดี๋ยวลองเปิดดูอันนี้เป็นฐานของยูรินะครับโอ้ยยูนิตใส่ชุดนักบินอวกาศด้วยอ๋อเหมือนไปตั้งฐานแม่บนดวงจันทร์นะครับอีกแค่วิอันนี้ใหญ่กว่าของโซเวียตดีป่ะน่าจะใหญ่กว่าของโซเวียตเมื่อกี้มากเชี่ยเหมือนเดสเปซเลยอ่ะอีกแค่อีกแค่ไซเบอร์พังยูริ2077ไอ้สัตว์อีกแค่เหี้ยโคตรเมคานิกก็แม่งแปลงร่างที่แบบเหี้ยแปลงร่างตอนนี้แม่งกลายเป็นฐานอ่ะเหี้ยโคตรโหดสัตว์รัสเซียผมหาของฝั่งพันธมิตรไม่เจอว่ะเจอแค่ของโซเวียตกับของยูรินะครับเจอได้จังโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแม่งอยากเฝ้ารอให้วันที่ภาครีเมคแม่งมาถึงเหลือเกินผู้ชมผมอยากจะเล่นมันเหลือเกินนะครับแล้วใครที่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเกมนี้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แบ่งปันผมข้างใต้นี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามครับผมคลิปนี้ไม่ทิ้งสวัสดีครับยูริพัง2077